มองกังมุงเวียเบลล่าลบรูปคู่ดราม่าลามช่องต้นสังกัดทำพระเอกโดนแซะไม่พอใจต้นสังกัดไปอีกมองต่างมุงเวียเบลล่าต่างลบรูปคู่หลังจดทะเบียนสมรสแฟนคลับดราม่าต้นสังกัดทำพระเอกโดนแซะก่อนหน้านี้หลังพระเอกเวียสุกลวัฒน์ประกาศแต่งงานกับวิกกี้แฟนสาวก็มีคนไปแอบส่องอินสตาแกรมพระเอกดังพบว่ารูปคู่กับเบลล่าราณีนางเอกดังอดีตแฟนสาวหายไปจากฟีดขณะที่ไปดูไอจีสาวเบลล่ารูปคู่ยังอยู่ครบปกติโดยมีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์รัวๆในรูปคู่บอกว่าอย่าลบเลยบ้างก็คอมเมนต์น้ำตาไหลกันรัวๆบอกว่ามูฟออนไม่ไหวนั้นแต่ล่าสุดหลังจากหนุ่มเวียโพสต์ภาพคู่วิกกี้เปิดตัวภรรยาอย่างเป็นทางการพร้อมทะเบียนสมรสและแคปชั่นหวานถึงที่รักจากนั้นมีคนไปส่องอินสตาแกรมสาวเบลล่าพบว่ารูปคู่หายเกลี้ยงไปแล้วนั้นปรากฏว่าเกิดดราม่าขึ้นมาเบาๆมีการโต้เถียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้มองกันหลายมุมบ้างก็บอกว่าทำถูกแล้วครับสบายใจแล้วทำไปเถอะเป็นกำลังใจให้ค่ะเขาให้เกียรติคนปัจจุบันพี่เวียไงคะคุณลบทั้งคู่เขาก็ทำถูกต้องแล้วค่ะบ้างก็มองว่าจะไปยุ่งเรื่องของเขาอะไรกันนักหนาขณะที่ช่อง7ต้นสังกัดของพระเอกหนุ่มโดนดราม่าไปด้วยเลยหลัง CH7 Hard ขีดล่างนิวส์เสนอข่าวเบลล่าลบรูปคู่เกลี้ยงเหลือไว้สถานะพี่น้องเจอคอมเมนต์ถ้อยคำรุนแรงไม่พอใจห่วงผลกระทบส่งผลให้พระเอกหนุ่มโดนแซะอาทิอย่าเล่นข่าวนี้เลยมีแต่คนมาแซะเวียไม่คิดว่าช่อง7จะเล่นข่าวนี้ด้วยเซฟพี่เวียด้วยนะคะเป็นช่องต้นสังกัดพี่เวียยังเล่นข่าวนี้ให้พวกไม่มีมันญาติมาแซะพี่เวียคนอื่นอยากจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเถอะค่ะแค่ปล่อยให้พี่เวียใช้ชีวิตแบบมีความสุขบ้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟพี่เวียช่องต้นสังกัดหิวแสงเวอร์เป็นต้นลูกเกดเมธินีตอบชัดดราม่านางงามถูกมองส่งเด็กเข้าประกวดยังนั่งแท่นกรรมการลูกเกดเมธินีตอบชัดดราม่านางงามถูกมองส่งเด็กเข้าประกวดยังนั่งแท่นกรรมการลั่นเป็นกลางไม่เอาชื่อเสียง30ปีมาแลกไม่คิดด่านางงามเวทีอื่นดราม่ากันเป็นระยะสำหรับเวที Miss Universe Thailand ในปีนี้ล่าสุดก็มีดราม่านางแบบสาวตัวแม่ลูกเกดเมธินีกิ่งพยมส่งเด็กที่ตนเองสอนเข้าประกวดแถมยังนั่งเป็นกรรมการการตัดสินด้วยล่าสุดวันที่10กรกฎาคม65ลูกเกดไปร่วมเป็นกรรมการในการประกวดครูคิดโปรเจกต์2020รอบไฟแนลที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม9ก่อนเริ่มงานเจ้าตัวได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวส่งประกวดหลายเวทีมากเกดสอนข้าไม่ได้ส่งข้าต้องเข้าใจตรงนี้นะคะว่าเกดและโรงเรียนนิวส์บายเมไทยนี่เราสอนเด็กนะคะเราไม่ได้ส่งคนมักจะคิดมันก็จะมีหลายคนพูดถึงว่าอย่างนี้เกดไปเป็นกรรมการแล้วแบบนี้มันจะแฟร์หรอก็อยากจะบอกว่าเกดสอนนะคะเราสอนเราไม่ได้ส่งมันต่างกันเห็นดราม่าตรงนี้ไหมแม่ปุ้ยเล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยวก่อนต้องเข้าใจกันผิดแล้วว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ส่งเราสอนแล้วเราก็ไม่ได้สอนทุกอย่างด้วยเราสอนแค่ยืนโพสท่าบุคลิกภาพการเดินแค่นี้ค่ะยืนยันว่าเราไม่ได้มีการส่งเด็กเข้าร่วมประกวดไม่ได้ส่งค่ะถ้าส่งทุกคนต้องรู้แน่นอนอยู่แล้วเกดจะมาปิดทำไมใช่ไหมคะถ้าวันหนึ่งลูกเกดเมธินีหรือมิวส่งนางงามทุกคนต้องรู้อยู่แล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่เกดบอกคือเราสอนการเดินเราสอนบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นเข้าใจให้ถูกต้องนะคะมีคนถามเข้ามาเยอะไหมไม่เห็นใครถามเกดเลยแต่ว่ามันก็มีเป็นกระแสออกไปซึ่งเกดก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดเลยหลายๆคนคิดว่าการเป็นกรรมการมันไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวมันมีคณะกรรมการเป็นหลายๆคน
พราะฉะนั้นเกดคิดว่าเกดเองคนเดียวคงไม่มีอิทธิพลที่จะเลือกให้นักเรียนของเกดหนึ่งคนชนะหรอกแล้วภาพมันก็เห็นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าใครเหมาะใครไม่เหมาะนะคะแล้วแม่ปุ้ยเองเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่จะมานั่งจิ้มนางงามเพราะไม่งั้นจะมานั่งจัดงานประกวดทำไมถ้าอยู่ดีๆจิ้มเอาไว้อยากส่งใครมันก็ต้องให้แฟร์ทุกคนเหมือนกันหมดคือเราต้องการคนต้องการผู้หญิงดีที่สุดที่จะไปเป็นตัวแทนของเมืองไทยแค่นั้นเองค่ะนักเรียนของพี่เกดมีใครมาขอคำแนะนำเรื่องการประกวดไหมเกดจะมีน้องๆหลายคนถ้าเห็นว่าคนนี้มีแววก็จะถามว่าสนใจไหมถ้าสนใจหนูก็ไปสิลงเวทีนู้นเวทีนี้มันจะเป็นเรื่องการแนะนำมากกว่าเวลาเราเริ่มเปิดเทอมเกดจะให้นักเรียนแนะนำตัวเองเราจะถามเลยว่าหนูต้องการอะไรจากมิวส์อยากเรียนรู้อะไรบางคนก็บอกว่าหนูกำลังจะไปประกวดเราก็โอเคเช็ดเลยว่าคนนี้ต้องสอนให้ไปแนวทางนางงามถ้าอยากเดินแบบเราก็เรียนทางด้านนางแบบไปมันจะถูกเซตเราจะได้รู้ได้สอนถูกจะได้ไม่เสียเวลาการที่เด็กนักเรียนของเราไปเข้าประกวดแล้วเราไปนั่งเป็นคณะกรรมการไม่มีผลต่อการเข้ารอบไม่มีแน่นอนเกดเป็นหนึ่งเสียงแค่นั้นเองเกดเชื่อว่าการที่เกดอยู่ในวงการมา30กว่าปีแล้วนะเกดสร้างชื่อเสียงมาถึงขนาดนี้แล้วเกดคงไม่เอาชื่อเสียงมาให้เสียเพราะเด็กคนหนึ่งเพราะเกดไม่ได้ส่วนอะไรจากเขาเกดแฟเกดเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าเกดเป็นคนตรงไปตรงมาเดินดีก็ดีเดินไม่ดีก็ไม่ดีเราจะไม่เฟเวอร์แน่นอนเราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราเป็นครูผู้ต้องมีความเป็นกลางค่ะไม่ซีเรียสใช่ไหมที่คนมองว่าในปีอแมนด้าเราไม่เข้าไปยุ่งเลยแต่ปีนี้มีเด็กของพี่เกดอยู่อแมนด้ามาเรียนตั้งแต่ก่อนเข้าและหลังจากนั้นอแมนด้าเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูมากแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะให้เขาไปถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าสนิทกับน้องมากเราก็เลยคิดว่างั้นเราก็ห่างตัวเองออกมาดีกว่าเราไม่เข้าไปดีกว่าเพื่อความแฟร์เพราะถ้าเรารู้สึกว่าเราสนิทกับน้องแล้วเราคิดว่าคนมันจะมองว่าเราเข้าข้างน้องหรือเปล่างั้นเราไม่ดีกว่าเราไม่เข้าแต่ปีนี้เราไม่ได้สนิทกับใครเลยเพราะว่าแม่ปุ้ยบอกว่าปีนี้อยากจะให้เกดมาเป็นกรรมการเกดก็เลยทำให้ไม่สนิทกับใครเลยนักเรียนมีไปประกวด NUTปีนี้ค่อนข้างหลายคนเพราะฉะนั้นเกดจะไม่สนิทกับใครเลยจะมีเส้นไว้เลยเข้าไปดูเช็คการเดินสอนให้เทคนิคแล้วก็ออกมาเกดจะไม่ให้สนิทเลยเราจะเป็นกลางถ้าปีนั้นเรารู้ว่าเราจะไปนั่งเป็นกรรมการเราก็จะห่างออกมาเราชัดเจนมากเลยมีหลายคนที่เรียนกับลูกเกดนิโคลีนป๊อปปี้น้องเคทมีอีกประมาณ 4-5 คนที่เรียนกับเกดจะเห็นว่าเกดไม่ได้สนิทกับใครเลยน้องคนไหนถ่ายรูปด้วยกันแล้วเขาโพสต์ในโซเชียลของเขาเขาแท็กเกดเขาแท็กมิวส์เกดจะรีโพสต์แต่จะไม่มีว่าเราจะโพสต์ขึ้นของเกดเองที่เป็นแบบนี้เพราะว่าแน่นอนเกดก็ทำธุรกิจคนเห็นว่านางงามมาเรียนกับลูกเกดมาเรียนกับมิวส์เหมือนต่อยอดถูกไหมคะอันนี้เราชัดเจนถ้าเกดโพสต์รูปเองอันนั้นก็จะชัดแล้วถ้าน้องได้ตำแหน่งแล้วน้องกำลังจะไปต่างประเทศแล้วเป็นลูกศิษย์เราก็อาจจะโพสต์เองจากที่ได้ไปนั่งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกแล้วมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของนางงามเดินสายก็มีฟีดแบคจากอีกหนึ่งเวทีที่รู้สึกว่าคำว่านางงามเดินสายเหมือนไปกดนางงามหรือเวทีอื่นรู้สึกยังไงบ้างอันนี้ก็ไม่รู้นะคะนางงามเดินสายหรือว่านางงามที่มันจะมีประโยคอื่นไหมอ่ะอันนี้ลูกเกดก็ไม่เก่งภาษาไทยเหมือนกันเกดก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงที่ประกวดหลายเวทีเขาเรียกว่าอะไรเกดไม่รู้เกดก็เข้าใจว่าเขาเรียกว่านางงามเดินสายแต่มันไม่ได้เป็นอะไรที่ลบหนี้เท่าที่เกดเข้าใจมันเป็นแค่ประโยคที่เขาไว้ไอเดนติฟายผู้หญิงที่ประกวดหลายเวที
จะเป็นนางงามเดินสายม้ามืดหน้าใหม่หรืออะไรอย่างนี้เกดคิดว่ามันเป็นแค่ประโยคที่เราใช้พูดกันแค่นั้นเองเวทีอื่นจะมีปัญหาก็เรื่องของเขาอีกฝั่งเขาณวัฒน์มองว่านางงามที่มาประกวดใน MUT ปีนี้มีหลายคนที่ผ่านมาหลากหลายเวทีแต่พอหมายถึงเคสของน้องไอกันที่ย้ำเลยว่าเหมือนเป็นนางงามเดินสายแล้วก็เอ่ยชื่ออีกเวทีหนึ่งเขามองว่าพี่ลูกเกดเหมือนจงใจในการพูดถึงไม่ได้เหรอเราให้เกียรติเวทีเขานะเราคนที่มาจากหลายเวทีแล้วเราก็พูดชื่อทุกเวทีถ้าไม่อยากให้พูดชื่อก็บอกมาก็ได้แต่ความเป็นจริงคือน้องเขามาจากเวทีนั้นเราก็พูดน้องคนอื่นก็ไปเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์เราก็พูดชื่อเพราะฉะนั้นเกดเชื่อว่าในวันนั้นเนี่ยไม่มีใครด่าเวทีไหนเพราะเกดเองก็ไม่เคยด่าเวทีไหนแต่และเวทีก็หาผู้หญิงที่งามที่สุดที่สวยที่สุดที่ดีที่สุดที่จะไปเป็นตัวแทนของเมืองไทยเกดไม่เข้าใจว่าทำไมแต่และเวทีจะต้องมาตีกันด้วยเพราะจุดประสงค์มันก็เหมือนกันนะคะเกดเลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปโต้ตอบอะไรให้แสงอะไรใครเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนถ้าไปถึงสู่ระดับอินเตอร์แล้วได้ตำแหน่งนั้นและเป็นประเทศไทยเราก็ต้องยินดีกับเขาไหมมันก็จะเป็นประเด็นทุกครั้งแหละใครพูดอะไรคนก็จะเอาสิ่งนั้นมาเป็นประเด็นอย่าให้มันเป็นประเด็นเลยจะเป็นประเด็นก็เป็นไปเหอะไม่สนใจหรอกเพราะเกดทำธุรกิจเกดไม่เคยคิดจะด่าหรือว่าเวทีไหนเลยถ้าคนบางคนเขาตีความไปเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันแล้วแต่ตีความเราว่าอะไรไม่ได้เขาประกาศกล้าว่าถ้านักเรียนคนไหนมาเรียนจากสถาบันเขาจะปรับตุ๊บทันทีเลยเกดไม่รู้ว่าเขาพูดถึงสถาบันไหนก็แค่นั้นแหละมันมีอยู่หลายสถาบันคิดจะยกหูเคลียร์ไหมเคลียร์อะไรเกดไม่มีอะไรที่จะต้องเคลียร์อะเกดไม่ได้ทำอะไรผิดเกดทำอะไรหรือไม่คะไม่มีอะไรต้องเคลียร์ยืนยันว่าคำพูดนั้นเราไม่ได้มีเจตนาที่จะกดนางงามเวทีอื่นเลยไม่มีเกดจะฆ่าตัวเองทำไมกับการจะไปว่าเวทีอื่นเกดทำมาหากินอยู่ตรงนี้จะทำเพื่ออะไรพูดมากกว่านี้เดี๋ยวก็เป็นประเด็น